ท่านครับเข้าสู่การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกครับในปีนี้นี่ก็ถือว่ามีประเทศต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันนี่ประมาณ35ประเทศครับในการแข่งขันนี้แบ่งออกเป็นหลายระดับทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปครับประชาชนหญิงครับแล้วก็เยาวชนชายหญิงครับแล้วก็ยุวชนครับจุดประสงค์ในการแข่งขันก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เพื่อสร้างสื่อสัมพันธ์ดีครับโดยใช้ศิลปะแม่ไม้วัวใจเป็นสื่อนำนะครับเพราะว่าปัจจุบันนั้นศิลปะมวยไทยถือว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งครับที่ทั่วโลกครับหลงไหลคลั่งไคล้กันมากทีเดียวครับวันนี้นี่ประธานผู้ตัดสินก็ท่านดร.แสวงวิริยะปิตักครับแล้วก็อาจารย์ถาวรเอียงอุบลครับผู้อำนวยการจากโรงเรียนเพชรบุรีครับฝ่ายแดงนั้นมาไกลทีเดียวครับจาก USA ครับสหรัฐอเมริกาครับถือว่าเป็นมหาอำนาจครับสหรัฐอเมริกาฝ่ายน้ำเงินโปรตุเกสครับก็พูดถึงโปรตุเกสนี่ต้องนึกถึงโรนัลโดครับผู้ชี้ขาดนี่รุ่งโรจน์ครับหนูกริบครับผู้ตัดสินที่มีความโปร่งใสที่สุดครับคู่ต่อไปก็เตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับเป็นการพบกันระหว่างโปรตุเกสครับกับบราซิลยกที่หนึ่งyou
บทยกที่บทยกที่หนึ่งยกที่สองครับคู่นี้ก็เป็นการแข่งขันในคู่ที่สองนะครับฝ่ายแดงนั้นจากสหรัฐอเมริกาครับยกสุดท้ายก็มาดูผลการแข่งขันครับว่าฝ่ายแดงหรือฝ่ายน้ำเงินครับจะได้รับชัยชนะครับก้าวแข่งขันในรอบต่อไปครับผู้ชี้ขาดครับลุงโรจน์หนูเกล็ดครับ
ก็เก็บไปให้คะแนนจากผู้ตัดสินทั้ง5ท่านครับแล้วก็ส่งไม้จูรี่ครับท่านดร.แสวงครับเป็นผู้รวบรวมผลการแข่งขันครับแล้วก็ไม้ผู้ประกาศครับWinner is Blue Ariana Santos จากโปรตุเกสครับก็เป็นฝ่ายชนะ Rowan Arido จากสหรัฐอเมริกาครับ